ฮัลโหลคุณสมสมรเหรอครับประชุมด่วนแต่นี่มันเพิ่ง6 โมงเช้าเองนะครับโอ้ยWhat?
ตกลงไม่เอกตกลงตกลงอะไรล่ะจ๊ะเอ้าก็วันนี้เราตกลงกันไงว่าจะนั่งรถไปดูทำไมร้านกาแฟด้วยกันน่ะลืมหรออ๋อเปล่าจ้ะคือนี่อย่าบอกนะว่าเดี๋ยวจะนอนอยู่บ้านมากกว่าเปล่าคือเอกมีเรื่องสำคัญจะบอกฝันนะจ๊ะไม่ทันแล้วเอกเอางี้ไปบอกบนรถไปนี่ไปไม่ทันแล้วไม่ได้จ้ะคือคุยกันก่อนนะคือสมมุตินะจ๊ะสมมุติว่าถ้าเรายังไม่เปิดร้านกาแฟด้วยกันตอนเนี้ยฝันจะโกรธเอกไหมอ่ะทำไมเอกอุ้ยโกรธเอกแค่สมมุตินะจ๊ะเอกไม่อยากจะเปิดร้านกาแฟของเราจริงๆใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นฝันคืองี้คืออากูอากูเนี่ยให้เอกเนี่ยเสนองานแข่งกับไอ้สัตว์เป็นเวลา1เดือนถ้าใครชนะอากูก็จะมอบตำแหน่งผู้จัดการให้ฝันก็รู้ว่าเอกได้ตำแหน่งนี้มากแค่ไหนอะจ๊ะแล้วร้านของเราอะฝันรอหน่อยนะร้านของเราเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้ถ้าเอกได้ตำแหน่งผู้จัดการมาเราก็จะมีเงินมากพอไว้เปิดสัก5สาขาหรือจะเปิดร้านกาแฟให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้จ๊ะนั่นนะฝันรอเอกหน่อยนะไม่ฝันไม่รอแล้วเอกมันจะเปิดร้านกาแฟเดี๋ยวนี้แล้วก็วันนี้ด้วยฝันงี่เง่าอ่ะฝันเข้าใจหน่อยสิจ๊ะนี่แหละว่าฝันงี่เง่าเหรอใครกันแน่ที่งี่เง่าเอกนั่นแหละลืมสัญญาทุกทีอ่ะบอกอะไรให้นะเอกไม่เคยเห็นกับตัวเลยเอกเนี่ยเห็นกับตัวฝันนั่นแหละที่เห็นกับตัววันวันบ่นจะเปิดร้านกาแฟทำอะไรบ้างไหมเงินหาไหมออกมาเป็นฟรีแลนซ์งานการก็ไม่ทำเล่นแต่เฟซบุ๊กเอาคูเล่อะไรบ้าบอเนี่ยความฝันของเอกในโลกความจริงนะไม่ได้อยู่ในกระดาษฝันคือฝันใจเย็นฝันฟังก่อนดิ